โอเคสวัสดีครับช่วงเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า Pentax K1000 ก็ตัวนี้อาการที่มาเนี่ยก็คือชัตเตอร์มันมีบางจังหวะนะที่ค้างเนาะกระจกค้างซึ่งเป็นปกติของกลไกมันที่ต้องมีการเซอร์วิสนะตอนนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัววัดแสงตอนแรกมันไม่มานะก็ทำการแก้ไขแล้วนะครับก็ทำงานค่อนข้างตรงแล้วก็ตอบสนองแสงดีนะโอเคส่วนเลนตัวนี้นะที่มาเนี่ยมันจะมีโค้ดเสื่อมที่ชิ้นหลังนะเพราะว่าปลาหนักมากแล้วมีคราบปลาตายด้วยเนาะจะเห็นว่ามันเป็นจุดๆซึ่งปกติเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกับภาพมากนะนอกจากจะย้อนแสงแรงจริงเนี่ยถ้าเรามองปกติเนี่ยคือมันก็ใสดีนะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นหนักจริงๆเนี่ยมันจะดูขุ่นๆเลยนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรต้องลองใช้ดูนะ F stop ก็คลิกปกติดีนะไม่ติดอะไรโฟกัสสมูทนะก็ตัวนี้เปลี่ยนโฟกัสสกรีนด้วยนะเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นรอยเนาะอันนี้นะเป็นรอยแบบขีดข่วนเข้าไปเลยลึกมากนะคือถ้าถูนี่จะรู้เลยว่ามันเป็นรอยขีดนะครับก็ทำการเปลี่ยนให้แล้วนะโอเคก็มีปีซึมเสื่อมนิดหน่อยนะซึ่งต้องลองใช้ดูเนาะนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาเทสดูวัดแสงก่อนแล้วกันนะจะเห็นว่าวัดแสงมันเข็มอยู่ทางขวาเนาะกระดิกอยู่นะโอเคก็มาเทสโลบเบื้องต้นให้ดูด้วยนะโอเคเริ่มจากชัตเตอร์ B นะครับสปีด1 2สี่แปดสิบห้าสามสิบหกสิบร้อยยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบห้าร้อยก็หนึ่งพันก็การซีนแสงกันแสงให้ใหม่แล้วนะโอเคมาดูหน้าฟิล์มหน้าฟิล์มก็เดินปกติดีนะไม่มีปัญหาอะไรเปิดฝาหลังรีเซ็ตโอเคปกตินะส่วนหนังโอเคเดี๋ยวจะทำการติดให้นะเทสกับเลนโอเคนะอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับตัวนี้โอเคก็ขอจบคลิปเทสเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ